วันนี้เรามีเมนูลุยสวนวุ้นเส้นอัญชันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำปลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางจนส่วนผสมเริ่มข้นแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มโรยถั่วลิสงคั่วงาขาวคั่วเติมความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูแดงโขลกเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามพอนิ่มวางลงบนภาชนะตามด้วยผักกาดหอมผักไฮโดรโปนิกใบโหระพาผักชีฝรั่งวุ้นเส้นอัญชันแครอทแตงล้านกุ้งลวกและเนื้อหมูต้มม้วนเป็นท่อนกลมให้แน่นค่ะหั่นลุยสวนวุ้นเส้นอัญชันเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามเปียกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ